นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับโอเคหางการเรซันนะผมอาทิตย์ที่แล้วนะครับโหเรื่องราวนะฮะตกลงเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะคบกันละขอดูใจกันก่อนนิดนึงยังไม่เป็นแฟนกันขอจีบก่อนขอมีเวลาให้จีบก่อนขอพี่แสนให้จีบก่อนดูสิว่าพอพี่แสนได้จีบเนี่ย EP นี้มันจะหวานขนาดไหนอ่ะวันนี้นะครับพูดไปลั่นวาจาแต่ EP ก่อนแล้วว่าถ้าอาทิตย์นี้ไม่หวานนะครับผมคุณวาสุเทพเตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวเลยวันนี้มันต้องหวานแล้วนะมันต้องหวานนะมันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของซีรีส์นะครับมันต้องหวานแล้วนะครับผมแล้วก็มีเข้าใจผิดนิดนึงตอนแรกเข้าใจว่ามี10 EP ครับสรุปเรื่องนี้มี12 EP นะครับผมอ่ะโอเคงั้นก็ยังมีอีก4ตอนให้เป็นพื้นที่ให้เราได้หายใจให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันได้อบอุ่นกระชุ่มกระชวยใจอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเข้าสู่ช่วง4ตอนสุดท้ายแล้วใน EP ที่9ครับผมกับ Be My Favorite นะฮะกับบทกวีของพี่แสงอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง CM TV แล้วก็ภาพดีทวีสุที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบทกวีของพี่แสง Be My Favorite EP ที่9ไปเลยเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเสียใจด้วยนะครับพี่ลูกลืมอะไรไปหรือเปล่าวันนี้แม่เขามีงานแสดงที่แกลเลอรี่นะหนูเคยบอกกับพ่อว่าหนูจะไปไม่ใช่เหรอแพ้ไม่เป็นไรเราเข้าใจนี่แม่จะบินคืนนี้เลยเหรอจะไปด้วยกันไหมกูไม่ให้มึงไปนะมึงว่าไงนะกูจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องมึงลองคบกับกูดูได้ไหมไม่ได้มึงให้กูจีบมึงก่อนดิจีบง่ายเนี่ยภาพกินของอร่อยก็พอแล้วคนเนี้ยน่ากินว่ะจีบคนอย่างมึงจะไปยากอะไรแค่พามากินเฮ้ยทำเป็นพูดก่อนหน้านี้ยังทำหน้าเป็นหมาหงอยอยู่เลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะกลัวกูจะเลิกดื่มแล้วอะทำไมอ่ะพอมาคิดดูดีๆแล้วอ่ะจริงๆเหล้ามันก็มีส่วนช่วยในชีวิตกูเหมือนกันนะมันช่วยให้ชีวิตกูสนุกขึ้น
ช่วยให้กูกล้าทำในสิ่งที่กูไม่เคยทำอ่ะแต่ก็นั่นแหละปัญหาคือพอกูพึ่งมันมากเกินไปอ่ะมันก็กลับมาทำร้ายตัวกูเองคดีแล้วอร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมทวีกูดีใจนะมึงยอมเปิดใจให้กูสักทีกูไม่คิดเลยนะกูจะมีโอกาสไม่ต้องซื้อกันแล้วก็ได้มั้งมึงว่ามันจะฟังดูแย่ป่ะวะถ้ากูจะบอกว่าดีใจจังที่วันนี้แพ้ติดธุระกูเลยได้ไม่เด็กกับมึงแทนเนี่ยแย่ดิแย่มากด้วยอยากกินคำต่อไปแล้วอ่ะดีด้วยนะคะขอบใจมากเลยค่ะลูกขอบคุณลูกมากเลยนะที่มาวันนี้มีความผูกพันกันเลยเนาะแม่คิดถึงลูกมากเลยไหมน่าแพ้อ่ะเขาเป็นศิลปินแต่พอตัดสินใจแต่งงานมีลูกภาระหน้าที่ครอบครัวต่างๆมันก็เลยทำให้เขาสูญเสียความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยคิดว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการนะก็เลยขอย้ายทางเป็นปมด้อยของตัวแพรตั้งแต่เด็กกูเข้าใจเลยอ่ะความรู้สึกที่ตัวเองถูกทอดทิ้งจากคนที่เรารักอ่ะมันเจ็บปวดมากเลยนะมึงแต่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะแพรก็น่าจะให้อภัยแม่ได้แล้วล่ะวันนี้มีคนมาดูงานแม่เยอะเลยนะคะดีใจด้วยนะคะแม่ต้องขอบคุณลูกมากนะแล้วก็ต้องฝากขอบคุณไปถึงพ่อลูกด้วยแม่มีวันนี้ได้เพราะว่าลูกแล้วก็พ่อรู้ไหมนี่แม่กล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้เส้นทางที่แม่เลือกเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของพ่อแล้วก็ความเสียใจของหนูพ่อกับลูกแต่มาได้ด้วยความเสียใจของพวกเขาทั้งสองคนมีอะไรปะขอเดี๋ยวก่อนแถวนี้มีอะไรอร่อยอร่อยไหมนะกูไงอร่อยนะกินปะโอ้ยอย่าทะลึ่งอ
นี้เลยเหรอก็อยู่กูนี่แหละแต่จริงๆมันก็ไม่ว่างหรอกเดี๋ยวกูบอกให้แล้วกันมีอะไรวะไอ้ฟุ้งมันโทรมาบอกโทรหามึงไม่ติดโทรศัพท์กูแบตเสื่อมอีกแล้ววะแล้วมันโทรมามีเรื่องอะไรอ่ะก็ไอ้วงที่จะไปเล่นที่ร้านตรงนี้เทคิวไปก็เลยจะให้วงไปเล่นแทนเอ้าแล้วมาให้ไปเล่นกี่โมงอ่ะ4 ทุ่มแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วดูดิ3 ทุ่มเฮ้ยอีกแป๊บนึงก็4 ทุ่มแล้วว่ะไปดิเร็วเดี๋ยวไปไหนเดทไม่เสร็จเลยเอ้าก็กินข้าวเสร็จแล้วอ่ะยังต้องทำอะไรอีกอ่ะก็เดทกันอ่ะมันก็ต้องจบด้วยจูบจบด้วยจบด้วยจบด้วยอะไรซะก็มึงอย่าแกล้งโง่นะป่ะก็กูไม่รู้จริงๆก็บอกมาดิโอ้ยเอาเถอะไม่กินอะไรแล้วก็กลับห้องป่ะไปไม่เอากูจะไปเล่นกับวงยังมึงเลือกมาเลยระหว่างกูกับวงเออจะเลือกอะไรวันนี้วันเด็กของฉันนะเลือกทั้งคู่อ่ะเอาไปที่ร้านด้วยชัวร์ครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มากันในวันนี้นะครับที่สำคัญครับวันนี้ครับเป็นวันเกิดของพี่แป้งนั่นเองนะครับเป็นลูกค้าประจำร้านของเรานะครับเรามาร้องเพลง Happy Birthday พี่แป้งกันหน่อยดีกว่าพี่แป้งก็ต้องรับให้ได้นะนี่คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เรารู้แล้วว่าแฟนของเราเป็นนักร้องเฮ้ยพี่แสงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วทำไมมึงนั่งคนเดียวเนี่ยนายเขาเยอะเป็นความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณค่ะดื่มกับพี่หน่อยสินะเฮ้ยกูไม่ดื่มได้ป่าววะกูเลิกแล้ววะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะเว้ยมึงต้องดื่มมึงต้องเอนเตอร์เทนแขกเข้าใจป่ะถ้ามึงไม่ดื่มเนี่ยแขกเขาจะไม่สนุกเดี๋ยวร้านเขาไม่จ้างเรานะเว้ยนะเต๋อเนาะนะจ๊ะดื่มนะจิ้ม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 โทษนะครับพอดีเพื่อนผมอ่ะเขาแพ้แอลกอฮอล์แต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมดื่มแทนให้เอาไหมเอาไหนดีวะแกไม่ได้ไม่ติดอ่ะไม่ให้เราดื่มแทนก็ได้แต่ต้องหมดแก้วนะหมดแก้วเลยจ้านี่คือปีแสงครับผมปีแสงคือเพื่อนของเราเองนะฮะวันนี้ใครอยากจะส่งแก้วให้พวกเราดื่มยื่นให้มันเลยฮะวันนี้มันรับหน้าที่ดื่มให้พวกเราเลยเอาเนาะเอานี่แก้วตายแล้วแก้วขอหมดแก้วมันวันเกิดพี่แบตเสื่อมจ้าแบตเสื่อม
ลับมาแล้วเหรอลูกค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible to reach the number ค่ะแม่ก็เล่าให้พ่อฟังหมดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังจะโกรธแม่เขาอยู่อีกเหรอเปล่าค่ะคือหนูแค่โอเคนะเราสองคนต้องคุยกันหน่อยนะพ่อจะคุยอะไรอะคะมันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วค่ะเราต้องคุยกันลูกพ่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรบ้างพ่อเคยสนใจด้วยเหรอแพรถ้าพ่อสนใจจริงๆทำไมพ่อถึงปล่อยให้แม่ทิ้งหนูไปทำไมถึงปล่อยให้แม่ทำแบบนั้นกับหนูทั้งๆที่แม่เขาเห็นกับตัวขนาดนี้พ่อยังมาบอกให้หนูให้อภัยเหรอแล้วหนูจะตอบว่าอะไรอ่ะหนูมีสิทธิ์พูดว่าหนูไม่โอเคด้วยเหรอคะแล้วหนูผิดอะไรมันไม่แฟร์กับหนูเลยสิ่งนี้อะวันนี้กูขอบคุณมากนะเว้ยกวีที่มึงอุตส่าห์มาทั้งที่กูเรียกมึงกระทันหันขนาดเนี้ยโคตรเกรงใจมึงเลยว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไอ้เชี่ยนี่เขาไหวมั้ยไหวไอ้เชี่ยโอเคโอเคปั๊บปั๊บปั๊บหมอแล้วผ่านแล้วไหมไม่ต้องห่วงมันหรอกเดี๋ยวกูดูมันเองเจอกันมึงขับดีๆโชคดีมากนะเว้ยเจอกันเว้ยกลับไปดิเจอกันเว้ยไหวมั้ยเนี่ยกลับบ้านมั้ยรถใหม่ยังอ่ะหึแป๊บนึงสิไม่จะมานี่ไงนี่ไงอีก5นาทีรอแป๊บนึงโอเคบอกแล้วน่ารักแบบเนี้ยเจ้าวิตกลงอ่ะนี่เราคบกันแล้วนะอะไรไหนบอกกันจีบกูก่อนไม่ใช่ไงโหยพอแล้วไม่จีบแล้วคบกันเลยนะนะใครรถจะมาแล้วน่ารักนะไม่ลำเมาแล้วอ่ะเกาหลีหืมโอเคเกาหลีน่ารักอ่ะว่าไงขอจุ๊บหน่อยฮะโอ้เมาทุกวันก็ดีนะเนี่ยน่ารักขนาดเนี้ยโอ้ยโอ้ย
ไรอ่ะแค่จุ๊บแค่นี้ไม่ได้เหรอมันใช่ตรงนี้ไหมเล่าไอ้นี่เฮ้ยรถมาแล้วคันนี้แหละไปเฮ้ยไม่จุ๊บก็ได้ไม่จุ๊บก็หอมแก้มก็ได้เออจากคนที่น่าเบื่อจากคนที่ไม่ต้องแจ้งเงาแจ้งเอาละมีคนเห็นแล้วเว้ยนี่ก็เศร้าเรื่องนั้นอีกเศร้าเรื่องนู้นอีกสุดท้ายก็ขับไปเขาก็น็อตอยู่ดีปะอย่างเงี้ยแต่เรื่องของแพรจะเปลี่ยนกลายเป็นว่าประชดชีวิตตัวเองหรือเปล่าสิฮัลโหลแพรนี่เราเองนะอืมไม่ไรอะสรุปที่เราเคยบอกแพรเราพูดถูกนะที่บอกกวีไม่แมนใช่ไหมนี่ตกลงเราคบกับมันแล้วเหรอแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคนอะไรวะขนาดหลับไม่ยังดูดีขนาดนี้อยากมองแบบนี้ไปเรื่อยๆจังแต่เดี๋ยวนะนี่เราหลงมันขนาดนี้แล้วหรอเราเป็นไปถึงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยดีนะที่มันหลับถ้ามันตื่นอยู่เราก็คงไม่กล้าจ้องมันแบบนี้หรอกมองขนาดนี้ไม่กินทั้งตัวเลยล่ะนึกว่าหลับอยู่ตื่นแล้วไปอาบน้ำเลยไปคือไม่ได้อาบน้ำไม่เหม็นตัวเองมั้งไงคืนภาพตัดไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยยังมีหน้ามาพูดอีกมึงหลับในแท็กซี่ไงกูต้องแบกมึงขึ้นมาบนห้องเนี่ยโอ้ก็หนักชิบหายดูเรื่องเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเมื่อคืนมึงแอบทำอะไรกูปะเนี่ยตัวเล็กนี่ตัวเล็กจะบ้าหรือไงใครจะทำอะไรมึงฮะมึงคิดว่ากูจะทำอะไรมึงไงอ๋อไม่รู้อ่ะกูไม่มีสติใครจะไปรู้เกิดมึงอดใจไม่ไหวขึ้นมาทำไงกูไม่ทำอะไรมึงหรอกนะเห็นกูคนไงวะฮะโอ้ยล้อเล่นโอ้ยโกรธเหรอโอ้ยไม่โกรธนะไม่โกรธนะสัตว์รู้งี้ปล่อยนอนข้างถนนก็ดีขี้เกียจจังเลยวันนี้ไปเรียนได้ป่ะโดดไหมเฮ้ยเอาเดี๋ยวมีควิซโอ้ยนอนกอดอ่ะนอนกอดทั้งวันเลยอ่ะเออฮะนะไม่เดี๋ยวสายไปเร็วกอดนิดเดียวเองนะพอแล้วตะกะจีอ่ะจะใส่เสื้อแขนใส่ได้เหรอตัวกระติ๋วเดียวงูคนจะรู้วะว่ากูใส่เสื้อมึงโ
ไอ้เหอะเดี๋ยวไปห้างก่อนนะแวะอะไรเพิ่งจะบอกไปว่าเดี๋ยวมีควิซจะไปไหนอีกควิซต้องบ่ายโมงมึง11โมงเองรีบมากอ่ะไปตั้งแต่เมื่อวานขอโทษครับต่อจากนี้จะไม่กวนตีนอีกแล้วครับกะจะแวะซื้อโทรศัพท์ด้วยไงรวยเนาะเครื่องที่ใช้อยู่ยังไม่ทันเก่าเลยซื้อให้เธอซื้อใหม่ละไม่ได้ซื้อใช้เองซื้อให้มึงไงฮะอะไรไม่เอาไม่อ่ะก็โทรศัพท์มึงแบตเสื่อมมา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 อยากได้รุ่นไรบอกมาซิเดี๋ยวเสียซื้อให้เปสุดพี่ขอร้องนะถ้าจะคบกันน่ะอย่าทำแบบนี้ได้ไหมที่ตอนเป็นเพื่อนกันกูยังเลี้ยงข้าวยังซื้ออะไรให้มึงต้องเยอะแล้วตอนนี้ทำไมต้องคิดมากด้วยอ่ะก็เพราะคบกันไงถึงต้องคิดให้มากขึ้นน่ะหมายความว่าไงพอเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอะเนาะให้ฉันแล้วถ้าจะเกลียดฉันก็เรื่องของเธอแต่พอคบกันแล้วมันควรจะแบบไม่ได้เป็นไรปะเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่ายังคิดมากเรื่องนั้นอยู่อะเอาจริงนะถ้าเราจะคบกันกูไม่อยากเอาเปรียบมึงอีกพออย่างนี้ไงกูเลยไม่อยากให้มึงต้องมาคอยเปย์กูหรือว่าซื้ออะไรแพงๆให้อ่ะตอนนั้นว่าไงวะมันก็เป็นเรื่องของเราสองคนอยู่ดีป่ะทำไมมึงต้องแคร์ความคิดคนอื่นด้วยวะกูไม่ได้แคร์คนอื่นกูแคร์มึงนั่นแหละถ้าเราจะคบกันนะกูก็อยากให้ความสัมพันธ์ของเราไปรอดอ่ะกูไม่อยากล้มเหลวอ่ะมึงอาจจะคิดว่ากูคิดมากไปก็ได้นะแต่กูสบายใจกว่าถ้าระหว่างเรามันจะเท่าเทียมกันกว่านี้ไม่มีใครต้องให้มากกว่าหรือว่ารับมากกว่าแค่อยู่ด้วยกันไม่หนีกันไปไหนแค่นี้ก็พอแล้วโอเคงั้นต่อจากนี้ไม่ว่าจะทำอะไรกูสัญญาว่ากูจะบอกมึงก่อนกูจะไม่ทำอะไรโดยไม่ปรึกษามึงแล้วถ้ากูทำอะไรผิดไปมึงก็ให้โอกาสกูค่อยๆปรับมันไปแล้วกันนะมันจะไม่จริงได้ไงพวกกูเห็นกับตามึงก็พูดมากไอ้น็อตเพื่อนมันเมาแล้วแกล้งกันเล่นเฉยๆเปล่ามึงคิดว่ากูโง่เหรอกูมีสมองนะเว้ยกูแยกแยะได้เว้ยว่าสิ่งกูเห็นคืออะไรแต่กูว่าเป็นไปได้นะไอ้สองคนเนี้ยแม่งสนิทกันแปลกๆว่ะแต่ที่กูเคยเล่าให้ฟังไงว่ามีคนเคยเห็นไอ้ปีแสงไปเที่ยวบาร์เกด้วยนะเว้ยจริงวะเออนั่นไงพอมาลองมองดูพฤติกรรมของแม่งหลังๆที่แม่งเริ่มทำตัวแปลกไปก็ใช่หมดอ่ะก็จริงนะเออว่ะเอ้ยขวัญแพรว่าไงเนี่ยมึงได้คุยเรื่องนี้กับแพรบ้างยังนี่มึงบอกเรื่องนี้กับแพรด้วยเหรอทำไมมึงจะปล่อยให้กวีมาหลอกแพรไปเรื่อยๆเหรอกูโคตรเสียดายเลยที่กูถ่ายคลิปกูแม่งไว้ไหมครับจริง
ขวัญแล้วแพรไม่มาหรออ้าวนิดแกงไม่ได้คุยกับแพรหรอกวิแพรมันไม่สบายอ่ะมันก็เลยไม่ได้มาเรียนวันนี้แพรไม่รับสายเลยว่ะมึงเอาเครื่องมึงโทรดิแล้วในเมื่อเขาไม่รับสายมึงอ่ะแล้วทำไมมึงคิดว่าเขาจะรับสายกูวะเออหน้าบอยโทรก็โทรคือหน้าเร็วแพรเขาไม่รับโอ้ยทำไงดีวะแพรรู้เรื่องเราสองคนแล้วแน่เลยว่ะโอ้ยไม่หรอกมึงนี่มึงคิดไปเองดิคิดไปเองอะไรวะมึงไม่ดีที่มึงมันคุยกันเหรอถ้าไม่หลอกตัวเองแม่งหมายถึงเราสองคนจะชัดอะรู้งี้แม่งน่าจะเคลียร์กับแพรเรียบร้อยก่อนวะไม่น่ารีบตกลงคบกับมึงเลยอะแล้วมันยังไงวะแพรจะรู้หรือใครจะรู้แล้วมันจะทำไมไม่รู้วันนี้สักวันก็ต้องรู้อยู่ดีปะคุณสวัสดีครับสวัสดีผมมาหาแพรครับแพรเขาออกไปข้างนอกนานแล้วนะทีแรกพ่อยังคิดว่าไปหากวีซะอีกแพรมาหากูที่คอนโดอ่ะเธอว่าเราแย่ป่ะที่พูดกับแม่ไปแบบนั้นนะทำไมหรอกแต่ถ้าแพรรู้ตัวว่าไปเจอแม่แล้วจะเป็นแบบนั้นน่ะแพรก็ไม่น่าไปเจอตั้งแต่แรกป่ะก็ถ้าเรารู้ตัวก่อนก็ดีอะดิแต่ก่อนตอนไปเจอแม่เขาจะอยู่ในสภาพที่ชีวิตมีปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ตลอดไม่เรื่องงานก็เรื่องเงินเราก็เลยไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรอ่ะแต่พอเมื่อวานที่เขาเริ่มจะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ดูมีความสุขขึ้นมาทั้งที่เขาเคยทำกับเราทำกับพ่อเราไว้แบบนั้นน่ะมันอยากจะเห็นชีวิตแม่มีความสุขรับไม่ได้อ่ะยิ่งพูดก็ยิ่งดูแย่ไม่ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นหรอกแพรซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองบ้างอะมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกพี่แสงเธอรู้ใช่ปะว่าเธอคือเพื่อนคนเดียวของเราที่เราเปิดใจแล้วก็ไว้ใจขนาดนี้เราเรื่องแม่ขนาดกับพ่อเลยยังไม่ได้เล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยนะเราเรื่องแม่เพื่อจะแขะความจริงใช่ไหมเนี่ยแต่มันไม่มีสักเรื่องเลยที่เราจะปิดบังเธอจริงๆวันนี้เราไม่ได้อยากคุยเรื่องแม่หรอกเราอยากคุยเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแม่แค่เป็นประเด็นเปิดใจสัญญากับเราได้ไหมว่าเธอจะไม่ปิดบังเราแพรเรามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับแพรพอดีเลยอ่ะไม่ต้องแล้วล่ะเรารู้หมดแล้วอ่ะปีแสงเล่าให้เราฟังหมดแล้ว
แพ้เราขอโทษจริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้กับแพ้เลยอ่ะตอนนี้เราไม่รู้ว่าแพ้คิดว่าเราหลอกแพ้ไปแล้วยังแต่ถ้าอยากพูดอะไรได้ปะเราไม่ได้โกรธเราแค่ไม่เข้าใจว่านี่มันเรื่องอะไรเดี๋ยวแพ้คือเราให้เราไปเถอะเรายังไม่พร้อมจะฟังอะไรจากปากเธอทั้งนั้นทุกอย่างมันไวมากด้วยไงมันเหมือนกับแบบอยู่ไปอนาคตมาอยู่กลับมาแล้วมันดุฉับ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 ขอโทษแต่กูโกหกแพ้ไม่ได้ว่ะเครียดอ่ะจะไม่ให้เครียดได้ไงกูบอกแล้วกูอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอะแต่สุดท้ายมันก็แม่งเอ้ยชีวิตกูจะผิดพลาดแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะกูเข้าใจว่าความถูกต้องที่มึงพูดถึงนะกับการที่เราสองคนได้คบกันซะอีกแค่นั้นมันยังไม่พอเอาละเดี๋ยวผิดพลาดอีกแล้วริวก็จะเสียไปอีกแล้วออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมอยากคุยด้วยอ่ะได้ดิเอ้มึงจะได้เดทกับแพรใหม่แล้วเหรอวะเฮ้ยยังไงยังไงเสียนะพวกมึงอ่ะกูไปละเอ้าไปไหนฮะมึงจะไปไหนไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวนี้แม่งมีความลุงความลับว่ะน็อตน็อตเอ้าขวัญมีอะไรวะแกฉันรู้นะว่าฉันกับแกเคยตกลงกันไว้ว่าเราจะไม่มีการหึงหวงกันแล้วถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะไปมีคนที่จริงจังอ่ะก็ต้องปล่อยฉันไม่อยากผิดสัญญากับแกหรอกนะแต่ฉันอยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองว่ะมันพอจะมีทางไหมอ่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันถูกต้องอ่ะน็อตขอโทษจริงว่ะแต่กูไม่ได้รู้สึกกับมึงขนาดนั้นอะเฮ้ยแต่มึงจะมาโทษกูไม่ได้นะเว้ยเราตกลงกันตั้งแต่แรกไงงั้นขอแค่ไม่ใช่แพ้ได้ไหมอะฉันกับแพ้เป็นเพื่อนกันนะเว้ย
ทำแบบนี้มันเจ็บเกินไปนะเว้ยน็อตไม่ได้วะแพ้คือคนเดียวที่กูชอบแล้วกูก็ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมความรักเนาะความรักอย่าไปตกลงอะไรกับคนแบบนี้กับคนที่ไม่มีใจตั้งแต่แรกมีแต่เจ็บเปล่าแบบนี้ก็เท่ากับว่านอกจากเรื่องของเราสองคนชีวิตของคนอื่นๆแย่หมดเลยเหมือนในอนาคตที่กูเคยเห็นมาโดยเฉพาะชีวิตของแพรและพังเร็วขึ้นด้วยเหมือนโดนเร่งเวลาทุกอย่างขึ้นมาคำถามก็คือเราจะต้องทำใจปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้จริงๆเหรอวะแล้วถ้าความถูกต้องของเรามันทำให้ชีวิตของคนอื่นๆต้องเจอกับความผิดพลาดอะประเด็นนี้แรงจังเลยอ่ะอย่างนี้มันจะเรียกความถูกต้องได้เหรอวะเริ่มคบกันไม่เท่าไหร่กลายเป็นว่าเราต้องมาโทษตัวเองต้องมารู้สึกผิดกับคนอื่นขนาดนี้เลยวะแล้วแบบเนี้ยเราควรจะคบกันต่อหรือเปล่าเธอจะเสียทุกอย่างอะนะตอนเนี้ยกูเข้าใจที่มึงพูดนะแต่กูก็อดคิดไม่ได้วะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนที่มึงคบด้วยอะคือผู้หญิงคนนึงไม่ใช่กูยังจะกังวลขนาดนี้จะรู้สึกผิดขนาดนี้ไหมไม่หรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยถ้าถามว่ายังอยากคบกับมึงต่อไปไหมคำตอบคือใช่เพราะกูไม่อยากเสียมึงไปอีกแล้วมันยังมีขนทางอะไรอีกไหมที่เราพอจะทำให้มันดีขึ้นได้กูว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็แค่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันเรื่องที่เธอเคยบอกอะเรื่องกวีกับปีแสงเรารู้แล้วนะว่ามันเป็นความจริงเราขอโทษนะที่เราเคยไม่เชื่อเธอไม่เป็นไรเลยเว้ยชิวๆมากแค่วันนี้แพ้ได้รู้ความจริงอะเราก็โอเคแล้วงั้นเราขออะไรเธออีกอย่างได้ไหมเราไม่อยากให้เธอเอาเรื่องของสองคนนี้ไปพูดกับคนอื่นอีกอ่ะเราไม่อยากให้สองคนนั้นรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกอึดอัดแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยอ่ะนี่แพงจะปกป้องให้สองคนนั้นอยู่อีกเหรอก็สองคนนั้นเป็นเพื่อนเราไงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนเธอเหมือนกันไม่ใช่หรอก็ถ้าแพรขอเราไม่พูดก็ได้ขอบคุณนะงั้นเราขอตัวก่อนนะ
โอเคไม่เดี๋ยวก่อนดิอนาคตไม่ได้สรุปวันนี้ที่เรียกมาเนี่ยคือจะคุยแค่นี้หรอไม่ได้คบกันวะทำไมหรอก็น็อตเรารู้นะว่าเธอคิดยังไงกับเราอะแต่เราไม่ได้ชอบเธอแล้วเราก็คงให้เธอได้แค่ความเป็นเพื่อนเราขอโทษทีนะและอีกอย่างสำคัญไม่แพ้กันนะกูว่าเราต้องมีความหวังกูไม่รู้นะว่าอะไรมันทำให้มึงเชื่อว่าอนาคตมันจะมีแต่เรื่องเลวร้ายแต่เราจะมองโลกในแง่ดีบ้างไม่ได้หรอวะกูขอเชื่ออีกแบบกูเชื่อว่าทุกอย่างมันจะไม่ผิดพลาดแบบนั้นกูเชื่อว่าทุกคนจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและกูเชื่อว่าอนาคตจะดีที่สุดในแบบของมันและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันจะดีที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรจะถูกต้องไปมากกว่านี้แล้วเรื่องพอดีนะมันลึกอะโอเคฉันไม่ถล่มบ้านวาสุเทพก็ได้ถึงจะหวานไม่มากแต่ก็โอเคอยู่ก็คืนนี้อยากมานอนด้วยไงโอ้ยอาทิตย์หน้าต้องกลับกระอักกระอักไปนะอาทิตย์หน้าเฮ้ยทำไมกูต้องมาดูมึงแก้ผ้าด้วยวะฮะอาบด้วยกันไหมล่ะโอ้ยเครื่องนี้ไม่ไหวอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ชอบอ่ะยังไม่ได้ลองเลยจะรู้ได้ไงว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าคุณกลัวจับมือผมไว้เข้าใจปะอาทิตย์หน้าเมื่อไรฉันได้จิกหมอนขาดสักทีเนี่ยเมื่อไรโอเค EP นี้ก็ยังแบบว่าโอเคมีความหวานกุ้มกริ่มมาให้พวกเราได้นะครับผมมีคนบอกว่าโอ้ยฟีแสงของเมาแล้วก็จะมีความน่ารักตะมุตะมิอะไรอย่างนี้เออน่ารักดีนะครับผมมีความขัดจุ๊บหน่อยขาหอมหน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีอ่ะก็ถือว่าเปิดโหมดฟีแสงนะครับผมร่างทองทีนี้ความสัมพันธ์ของสองคนเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแหละและโอเคด้วยนะครับสมูทด้วยแต่ทีนี้เขาก็มีชูประเด็นเรื่องอื่นขึ้นมาจริงๆต้องยอมรับว่าซีรีส์เรื่องเนี่ยเป็นซีรีส์วายก็จริงแต่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวละครแวดล้อมมากพอสมควรแล้วก็ถ่ายเทน้ำหนักไปที่ตัวละครแวดล้อมเยอะๆเลยแหละไม่ได้น้อยเลยนะครับผมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแพรใหม่เนี่ยบทแพรใหม่นี่แทบจะเป็นบทที่ถ้าเอานาทีของแพรใหม่มารวมๆกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยอ่ะคือเยอะพอเป็นแบบบทอาจจะเยอะกว่าปีแสงด้วยซ้ำมั้งคือพอๆกันอ่ะคิดว่าอย่างนี้นะเออผมว่ารู้สึกว่าบทของแพรใหม่ค่อนข้างสำคัญและเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวดันเรื่องเพราะว่าตัวเขาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นแรงบันดาลใจถูกไหมให้ตัวของกวีอยากบทกวีเนี่ยอยากจะกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นในแบบที่เขาต้องการให้เขาได้คบกับแพรใหม่และพอหลังจากที่บทกวีได้เจอเรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็กลับคิดได้ว่าจริงๆแล้วเขารักใครมันก็ยังเป็นเรื่องของแพรใหม่อยู่เพราะแพรใหม่ก็เป็นตัวพุชเขาเหมือนกันว่าตกลงเขาควรจะคุยกับแพรใหม่ยังไงแล้วตัวของบทกวีควรจะทำยังไงต่อไปแล้วแพรใหม่ชีวิตจะเป็นอย่างไรคนที่เขาเคยรักอ่ะเขาก็ไม่อยากเห็นคนที่เขาเคยรักอ่ะเป็นชีวิตที่มันแบบไม่ดีเหมือนที่เขาเห็นในอนาคตถูกไหมที่แพรใหม่ดูเหมือนกับแบบเป็นชีวิตที่ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะให้การแก้ไขของเขาอ่ะมันทำให้กระทบต่อแพรใหม่และแพรใหม่มีชีวิตแบบนั้นเพราะเขาภาพแพรใหม่ภาพแรกที่เขาเห็นก่อนที่เขาจะย้อนเวลาได้เนี่ยมันคือภาพแพรใหม่ที่คบกับปีแสงและทุกอย่างมันดีหมดเลยชีวิตของแพรใหม่มันดูดีมากเขาไม่อยากจะให้เห็นแพรใหม่ตกต่ำอ่ะ
เออนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการมันเลยเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าจุดประสงค์มันเริ่มเปลี่ยนไปครั้งแรกกลับมาเพื่ออยากจะคบแพรใหม่ครั้งนี้กลับมาเพื่ออยากจะทุกอย่างมันดีขึ้นและไม่ผิดพลาดไปมากกว่านี้แล้วไม่อยากให้เป็นสาเหตุจากตัวเขาที่ตัวเขาทำให้ทุกอย่างมันผิดพลาดไปมากกว่านี้เมื่อเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการหมายความว่าวันที่เขาไม่ต้องการอะไรเลยหรือเขาไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยเนี่ยทุกอย่างมันดูดีหมดเลยรอบเขาทุกคนดีหมดยกเป็นเขาแต่พอเขากลับมาแก้ไขแล้วอะเพื่อให้ตัวเองเขาดีขึ้นน่ะมันกลับไปทำให้ทุกคนรอบข้างมันแย่ลงซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเนาะแต่เราชอบที่เขาเล่นธีมที่มันลึกแบบนี้มากเมื่อสุดท้ายเรามีโอกาสได้กลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างสิ่งที่บทกวีทำอย่างแรกคือการจะไปคบกับแพรใหม่นั่นก็คือทำเพื่อตัวเองถูกปะกลับไปแก้ไม่ให้คุณพ่อตายก็ทำเพื่อตัวเองกลับไปแก้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก็ทำเพื่อตัวเองไม่มีอันไหนเลยที่เขาทำเพื่อคนอื่นถูกปะแต่พอช่วงหลังเนี่ยเขากลับกันแล้วเขากลับมาทำเพื่อตัวเองแต่เป็นการทำเพื่อตัวเองโดยที่หวังให้คนอื่นดีขึ้นด้วยและเป็นการทำเพื่อตัวเองเพื่อจะไม่อยากให้และก็ไม่อยากให้คนอื่นแย่ลงไปกว่านี้ในสิ่งที่เขาเห็นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นมันกลับความคิดกันแล้วความคิดที่เขากลับมาครั้งแรกคือทำทุกอย่างเพื่อตัวเองหมดเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นแล้วจักรวาลก็เหวี่ยงสิ่งดีๆกลับเข้ามาหาเขานั่นคือเหวี่ยงปีแสงเข้ามาหาเขางั้นการที่เขาตัดสินใจที่จะคบกับปีแสงมันเป็นการที่เขาคิดมาดีแล้วและเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทำพลาดไปทั้งหมดอ่ะมันคือการทำเพื่อตัวเองแต่เป็นการทำเพื่อตัวเองในแบบที่จริงๆได้ถามความต้องการตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองต้องการอะไรแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าความต้องการของตัวเองต้องการอะไรเขาต้องการปีแสงงั้นในครั้งนี้เขากลับมาทำเพื่อตัวเองให้ดีที่สุดเพราะเขารู้ว่าเขาขาดปีแสงไปไม่ได้งั้นการทำเพื่อตัวเองดีที่สุดในการให้คบกับปีแสงเนี่ยมันก็ต้องแลกกันแล้วแหละเวลาเราทำสิ่งหนึ่งได้ดีอีกสิ่งหนึ่งเราต้องยอมทิ้งมันถูกไหมฮะมันก็เท่ากับเขาต้องยอมทิ้งแพรใหม่โดยปริยายอ่ะแล้วเขาจะไปคาดหวังให้ชีวิตของแพรใหม่มันดีขึ้นใหม่ของที่เขาคาดหวังมันก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตเองเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอดีตเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือต้องกลับมาถามตัวเองว่าเหมือนที่ปีแสงพูดว่าแล้วจริงๆเราต้องการอะไรแล้วในสิ่งที่เราต้องการอ่ะมันจะกระทบกับคนอื่นอ่ะแล้วเราต้องพยายามเพื่อคนอื่นขนาดนั้นเลยหรอเออมันก็น่าคิดเนาะชีวิตที่ผ่านมาของบทกวีไม่เคยทำเพื่อคนอื่นเลยแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็ไม่ทำเพื่อเขาเลยเช่นกันแต่วันนี้พอเขากลับมามีโอกาสได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างกลับมามีโอกาสได้เห็นแก่ตัวเองบ้างทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จทำทุกอย่างเพื่อตัวเองได้สมหวังตามที่ตัวเองต้องตั้งใจไว้มันมีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อยู่แล้วครับผมมันมีเวลาคุณทำสิ่งหนึ่งมันก็กระทบชิ่งไปกับคนรอบข้างคุณเรื่อยๆมันการที่คุณกลับมาแย่งคุณกลับมาตักตวงความสุขให้กับตัวคุณเองมันก็ย่อมกระทบต่อความสุขของคนอื่นเป็นธรรมดาอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนอนาคตที่เขาเห็นที่ทุกอย่างมันดูแย่หมดถูกไหมไม่ว่าจะเป็นน็อตแพรใหม่หรือขวัญอะไรก็ตามอ่ะเขาก็แบบแต่ทุกอย่างมันดูเหมือนเร่งเวลามากขึ้นแล้วกลายเป็นว่ามันไม่เหมือนกับที่เดิมที่เขาเป็นเดิมที่เขาเป็นเนี่ยเขาแก้เสร็จแล้วเขาปล่อยชีวิตของเขาให้ลอยผ่านไปมันคือการที่เขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเขาเองโดยที่ลืมไปว่าจริงๆความต้องการแท้จริงเขาคืออะไรแล้วเขาก็ปล่อยปีแสงไปสุดท้ายชีวิตของเขาก็เละเทะอยู่ดีคนอื่นก็เละเทะอยู่ดีงั้นในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำแบบเดิมมันจะเละเทะสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องกลับมาลองคบกับปีแสงดูแล้วเขาต้องมีความหวังว่ามันจะดีกว่าเดิมแล้วเขาคงแก้อะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่สามารถจะแก้คนอื่นได้สิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดคือแก้ที่ตัวเขาเองถูกปะงั้นมันจบด้วยการที่ว่าวันนี้คุณต้องการอะไรวันนี้คุณมีโอกาสแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรคุณอยากจะเป็นใครคุณต้องการอะไรในเมื่อวันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการปีแสงเพราะฉะนั้นคุณทำตามสิ่งนั้นในความคิดคุณให้ดีที่สุดไปเลยดีกว่าแล้วแค่มีความหวังว่าระหว่างทางที่เราคบกันที่มันไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยมันไม่ผิดอะไรเลยไม่ต้องแคร์สายตาใครไม่ต้องแคร์ใครเราแค่คบกันสองคนเนี่ยมันต้องถ้าความรักมันเป็นผลดีเราดีเราเชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างเราก็ต้องดีด้วยเช่นกันมันก็ต้องอยู่แบบมีความหวังนะเนาะคือมันไม่มีใครเห็นอนาคต 100% หรอกครับเพราะสิ่งอนาคตที่คุณเห็นนะพอคุณกลับมาแก้วันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วแล้วคุณก็ไม่มีโอกาสจะกลับไปดูมันอีกเพราะสิ่งที่คุณทำได้คือพูดไปทุก EP แล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่เขาทำตอนนี้คือเขาเลือกแล้วว่าเขาจะชอบปีแสงเขาเลือกแล้วว่าเขารู้สึกดีกับคนคนนี้และเขาจะเก็บคนคนนี้ไว้อย่างแน่นที่สุดและไม่อยากจะปล่อยคนนี้ไปแล้วเมื่อคุณทำวันดีที่สุดแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณรักใครเราว่าเวลาเราทำอะไรให้มันดีที่สุดแล้วเรารู้ว่าตัวเองเป็นอะไรชอบอะไรมันจะส่งพลังงานบวกไปให้คนรอบข้างเราได้ดีกว่าการที่เราหดหู่แล้วก็รู้สึกผิด
รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกความรู้สึกมืดมนไม่เห็นอนาคตมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันถูกต้องแล้วคือเขาเลือกตัวเขาเองปีแสงพูดถูกหมดเลยว่าบางครั้งอ่ะการที่เราจะมีความรักอ่ะถ้าเราต้องไปแคร์คนอื่นมากอ่ะมันเป็นคำที่มีนัยยะนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักบางคนที่เกิดขึ้นตอนนี้บางคนก็แคร์สายตาคนอื่นมากจนเกินไปบางคนก็แคร์พ่อแม่มากจนเกินไปแคร์คนในครอบครัวมากจนมันเป็นอะไรที่มันแคร์จนมันกรอบให้กับความคิดของเขาจนเขาไม่กล้าจะเอาตัวเองออกไปจากกรอบนั้นได้เลยอะครับผมเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปีแสงถามว่าคุณเราการที่เราจะมีความรักมันเรื่องที่ถูกต้องมากๆเลยอะแต่เราต้องไปแคร์คนอื่นขนาดได้หรอแคร์ทุกคนขนาดได้หรอถึงเราจะมีความรักได้แล้วมันจะเหนื่อยเกินไปไหมเพราะฉะนั้นไม่คบกันดีกว่าไหมถ้ามันต้องเหนื่อยขนาดนั้นถูกปะมันเป็นประโยชน์ที่มันสะกิดใจตัวของบทกวีนะว่าเฮ้ยถ้ายูทำแบบนี้อีกและยูมัวแต่สนใจคนอื่นยูกำลังจะเดินเกมพลาดอีกครั้งหนึ่งยูกำลังจะสร้างตัวของบทกวีกำลังทำให้เกิดเรื่องราวที่มันพลิกผันและเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและการในครั้งเนี้ยเขาอาจจะเสียทุกอย่างเลยก็ได้เสียทั้งแพรใหม่และเสียทั้งปีแสงก็ได้มันสิ่งที่เขาพอมันเก็ตขึ้นมามันเข้าใจขึ้นมาตอนเนี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะการที่เขากลับมาครั้งเนี้ยมันไม่ได้กลับมาแก้ทุกเรื่องแต่มันกลับมาแก้ให้ว่าตัวเองต้องการอะไรและสุดท้ายตัวเองก็ปรับเรียบร้อยว่าตัวเองต้องการปีแสงเพราะฉะนั้นก็ต้องมุ่งหน้าสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องแคร์คนอื่นตั้งแต่แรกถูกปะแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกของมันเองอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเห็นไหมแพรใหม่ก็ไม่เลือกคบน็อตนะเพราะจริงชีวิตแพรใหม่ก็เข้าใจว่านี่คือความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างปีแสงแล้วก็บทกวีและสองคนเป็นเพื่อนของเราและเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรไปพูดคนอื่นฟังถูกปะก็ถือว่าแพรใหม่ก็ยังเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็เห็นแบบไม่รู้สึกว่าโมโหหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าที่เขาพูดไงว่าเขาไม่รู้สึกโกรธเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการโกรธของเขาอะมันไม่รู้ว่าจะโกรธเรื่องอะไรแต่ถามว่าเป็นตัวละครน่าสงสารมันก็น่าสงสารเพราะว่าสิ่งที่ปกวีทำกับแพรใหม่มันคือการที่เขาวาร์ปไปวาร์ปมาแล้วเขาเห็นอนาคตถูกปะมันเลยกลายว่าเขาเห็นอนาคตแล้วเขาเห็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอีกหลายปีข้างหน้ามันเลยทำให้เขาตกผลึกความคิดได้มากกว่าที่จะเป็นแพรใหม่แพรใหม่ก็เลยงงว่าทำไมทุกอย่างมันดูไวไปหมดเลยวันนั้นเมื่อวานยังเป็นแฟนกันอยู่เลยแบบวันนี้เธอเลิกกับฉันแล้วเธอไปคบกับเขาแล้วแต่ความรู้สึกของตัวปกวีมันนานกว่านั้นเยอะมันเจอเรื่องราวมาเยอะกว่านี้ไงแต่สำหรับคนอย่างแพรใหม่มันคือไม่กี่วันมันก็ทำให้ตัวเขาเองก็เสียสูตรเหมือนกันว่าเอ้ยอยู่ดีตกลงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยต้องใช้เวลาหนึ่งแต่อย่างน้อยจิตใจเขาก็ดีมากพอที่จะรู้สึกว่าอยากจะคีปหรือโปรเทคความเป็นเพื่อนเอาไว้แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนถูกเผยแพร่ออกไปอ่ะก็ถือว่าสำหรับเรานะเลือกกันพยายามจะบอกว่าบางครั้งคุณก็มีโอกาสได้ตัดสินใจแล้วคุณควรตัดสินใจที่จะทำเพื่อคนอื่นหรือทำเพื่อตัวเองดีกว่ากันแล้วเมื่อคุณทำเพื่อตัวเองแล้วคุณก็ต้องเชื่อมั่นด้วยว่าสิ่งที่ทำเพื่อตัวเองแล้วคุณคิดว่าคิดมาดีแล้วว่ามันดีสุดท้ายผลที่ตามมามันจะดีเสมอเพราะอะไรมาคะเวลาเรารักตัวเองเราทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันจะส่งพลังงานบวกไปให้กับจักรวาลส่งพลังงานบวกไปให้กับคนอื่นถ้าถึงให้เรามีเยอะแยะแค่ไหนหรือทำผิดพลาดแค่ไหนแต่ถ้าสมมติเราไม่รักตัวเองอ่ะสุดท้ายมันก็จะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไปถึงคนรอบข้างที่รู้สึกว่าความอยากได้ของเราความต้องการของเรามันกระทบกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออชอบที่เหมือนกับว่าบทกวีเขาก็เหมือนกับแค่ปีแสงพูดอ่ะจริงๆปีแสงเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจทุกอย่างทั้งหมดเนาะเขาไม่ได้เห็นอนาคตเหมือนกับที่บทกวีเจอแต่เขาเข้าใจว่าเออถึงสุดท้ายอ่ะในเมื่อความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราอ่ะมันเป็นจริงอ่ะแล้วเราก็รักเธอมากอ่ะการที่เธอเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์อีกมันก็ไม่ควรแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแบบรู้สึกว่าปีแสงก็ค่อนข้างที่จะพูดออกมาได้ตรงความรู้สึกของเขาเช่นกันเลยจริงๆเรื่องมันก็มีความเหน็บเรื่องเหมือนกันว่าแบบเวลาคนเราจะแต่งงานกันหรือคนเรามีความรักกันอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะแต่สุดท้ายมันก็ไม่จบด้วยการที่คนอื่นหูย้ายหมดเลยสภาพแวดล้อมเพื่อนเอ่ยพ่อแม่เอ่ยที่ต้องมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของเราด้วยแล้วมันก็หนีไม่พ้นแล้วเราจะไปคาดหวังให้พ่อแม่ดีใจที่เรามีลูกเขยคนนี้พ่อแม่ดีใจที่เราชอบผู้ชายคนนี้มันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณเองอ่ะว่าคุณต้องหาอะไรถ้าคุณไปฟังเสียงทุกคนอ่ะมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันผิดพลาดไปทั้งหมดโอเคก็ถือว่าวันนี้ชอบโมเมนต์ไหนชอบโมเมนต์ตอนเมาสุดแหละรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเลยก็วินก็เล่นน่ารักมากเลยแบบอารมณ์แบบมันจุ๊บหน่อยหอมปากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักอะซึ่งมันวินหมดเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเล่นหมดเนี้ยแต่แรกๆเนี่ยมันจะเป็นหมดที่น่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่แบบมาให้เราดูได้แบบว่าบอแวมให้รู้สึกว่าได้รู้สึกเอ้ยน่ารักรู้สึกแบบอมยิ้มไปกับเขาอะไรเงี้ย
ก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวของบทกวีปีแสงกับอันที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับปีแสงเองผ่านอะไรมาไม่ได้เยอะหรอกและเขาก็เพิ่งเรียนรู้ความสัมพันธ์ถูกปะเพราะว่าเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกหรือมันผิดอะไรเงี้ยแต่คนที่รู้จริงๆอ่ะคือตัวของบทกวีเองเพราะตัวเองข้ามมาหลายปีและข้ามมาจนความผูกพันมันเกิดขึ้นที่ตัวเขาจนเขาเผลอไปด้วยซ้ำว่าเขาชอบปีแสงไปตอนไหนตอนที่แบบหลับแบบนอนบนเตียงแล้วมองหน้าปีแสงอ่ะคือมันเคลิ้มไปซะว่าเขาก็ชอบมากโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่ความชอบของเขามันเหมือนผ่านมาหลายปีผ่านมาหลายเหตุการณ์จนเขารู้สึกมันอินไปกับตัวของบทกวีกับตัวของปีแสงแต่ทีเนี้ยพอปีแสงเนี่ยมันเจอบทกวีวับไปว่ามาตัวมันก็ยังงงๆอยู่ไงมันก็ทำตัวไม่ถูกแล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะไปเปย์มือถือหรือเปย์นู่นเปย์นี่ให้ก็เลยต้องเกิดจากการคุยกันในเมื่อสุดท้ายตัวละครอย่างบทกวีไม่ต้องการสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปเขาอยากจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เขาอยากจะรักษามันให้ดีที่สุดเขาก็ต้องเก็บในหลายๆรูปแบบที่เหมือนกับว่าตัวของปีแสงเขาต้องโอเคแล้วตัวของบทกวีก็ต้องโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าการที่ปีแสงดูแลบทกวีดีขนาดเนี่ยมันก็มาจากความเป็นนิสัยของปีแสงด้วยแหละแต่มันทำให้บทกวีอ่ะรู้สึกอึดอัดเพราะบทกวีเขาผ่านหลายๆอย่างมาเขาเห็นมาหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกว่าการที่คุณทำดีกับใครอ่ะบางทีมันก็ต้องเราเคยพูดไปหลายเรื่องแล้วว่ามันต้องมีความเท่าเทียมกันเนาะการที่คุณให้เขาไปโดยที่1คือบางทีเขาไม่ต้องการ2คือเขารู้สึกว่าการให้เขารับอยู่เรื่อยๆทำให้เขาถูกกดลงมันยิ่งทำให้ระยะห่างระหว่างความรู้สึกของตัวเขาอ่ะกับตัวของปีแสงมันห่างกันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเขาต้องการความเท่าเทียมทางความรู้สึกเขารู้สึกว่าโอเคแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันรู้สึกว่าคนนึงสมมติคนนึงเป็นลูกคนรวยคนนึงเป็นลูกคนจนทรัพย์สมบัติมันต่างกันอยู่แล้วแต่เขารู้สึกว่าความเท่าเทียมที่มันเกิดขึ้นได้คือการที่ดูแลกันและกันเพราะฉะนั้นก็โอเคนะที่เขามีการใส่ฉากเหมือนกับว่าตัวของปีแสงได้เข้าใจแล้วก็ได้ตกผลึกความคิดแล้วก็เลิกงอนแล้วก็เข้าใจว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของตัวบทกวีต้องการอะไรคือเขาก็เป็นห่วงตัวของปีแสงด้วยว่าสิ่งที่ปีแสงทำอยู่อ่ะมันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปีแสงทำต่อไปเรื่อยๆมันเป็นการกดดันให้เกิดความไม่เท่าเทียมเกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะมาปรึกษากันมากกว่าว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันดีหรือเปล่ามันโอเคหรือยังมากกว่าที่จะพุ่งแรงและเปเลยซึ่งมันทำให้ตัวของบทกวีไม่โอเคก็ได้เพราะว่ายิ่งทุกวันนี้มันเหมือนเขาถูกเลี้ยงดูปูเสือโดยปีแสงอยู่แล้วอะการที่เขาทำแบบนี้มันยิ่งทำให้ความรู้สึกของมันแบบเหมือนกับยิ่งห่างกันอะยิ่งความรู้สึกคือเราไปรบกวนเขาเยอะเราไปเบียดเบียนเขาเยอะเกินไปซึ่งถ้าคนดีอะเขาจะไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจว่าทำไมตัวของบทกวีเขาถึงรู้สึกอึดอัดและกดดันแบบนี้ก็จริงๆมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเบสิกมากนะเวลาเราเจอใครก็ตามหรือเราคุยกับใครก็ตามอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะเหมือนกับว่าทุ่มเทไปขนาดนั้นหรือให้เขาทุกอย่างจนเขารู้สึกอึดอัดนะครับแต่ความอึดอัดของแต่ละคนก็มีหลายลิมิตเนาะแต่บางทีมันก็ไปกระทบกับสุดที่เขารู้สึกว่าไปกระตุ้นเหมือนไปเขี่ยปมความในใจเขาเพราะเขารู้สึกจนเขารู้สึกอ่อนแออยู่แล้วแล้วเหมือนเรายิ่งกระตุ้นแบบนั้นน่ะมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยไปซื้อมือถือให้อย่างเงี้ยมันทำให้ตัวละครมีความห่างกันมากขึ้นยิ่งทำให้รู้สึกว่าตัวของกบกวีเขายิ่งตัวเล็กลงซึ่งมันก็ไม่ควรในความสัมพันธ์ของคนเป็นแฟนกันเนาะมันต้องเท่ากันตรงนี้แหละบางทีถึงบอกว่าทำดีมันถึงมีประโยชน์ว่าเนี่ยฉันเปย์เขาแทบตายฉันดูแลเขาดีขนาดเนี้ยทำไมเขาถึงยังไม่รักฉันเพราะอะไรไหมเพราะบางทีเหมือนที่แพรใหม่พูดเลยว่าบางทีบางอย่างเราก็ต้องรู้สึกรักก่อนเราต้องรู้สึกชอบก่อนมันถึงจะรู้สึกต่อไปได้ถูกป่ะแต่พอถ้าเราไม่รู้สึกรักหรือชอบอ่ะมันไปต่อกันลำบากอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์มันเลยก็แบบเข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยยิ่งเราเคยประสบการณ์มาเองด้วยนะโดยตรงนะที่เราไปให้เขาเยอะนะรู้สึกว่าเขาอึดอัดนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าบางครั้งอ่ะยิ่งคนที่เขามีฐานะซื้อของเองได้เราไม่ต้องไปเปย์เขาเลยเพราะว่าบางครั้งเขาต้องการความสมฐานนะเขาต้องการคนที่อยู่เคียงข้างกันและเข้าใจกันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการให้วัตถุอะไรเงี้ยงั้นถ้าเราได้พูดคุยกันเคลียร์ใจกันเราจะรู้ความต้องการแท้จริงของเราคืออะไรหรือว่าสิ่งที่มันสวยงามกว่าคือตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นคำเตือนว่าเวลาจะชอบใครให้ไปเปย์เขาแบบโอ้โหสุ่มสี่สุ่มห้าเปย์ทุกเรื่องก็ไม่ถูกก็คุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าชอบหรือเปล่าจะได้ทำให้ปรับตัวกันง่ายขึ้นด้วยโอเคครับอ่ะ
วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าคิดว่าหมอนต้องมาแล้วของจริงยาดมคงไม่พอขอมันต้องมีความอักกริดกายกันบ้างแหละ EP หน้านะ EP 10แล้วอ่ะวันนี้พี่แฮมขอบคุณอีกครั้งครับผมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนบ๊ายบาย